วันที่2ของทริปนะคะเราก็ได้มาเยือนเดอะฮอลล์ที่ซึ่งดร.อเล็กซ์มอร์แกนทำงานที่นี่ตึกนี้อายุเก่าแก่กว่า200กว่าปีนะคะดูสภาพโดยรอบของวันที่มีจัดงานสมาชิกก็จะมาตั้งเต็นท์กันรอบๆที่พักอาศัยของด็อกเตอร์นะคะส่วนของการจัดซื้อขายระหว่างสมาชิกถึงสมาชิกก็จะอยู่ในมาคีด้านนอกนะคะโอ้ยมีใครคะแวบๆมันเป็นใครน้องๆมาจากไหนคะเมืองไทยครับพี่มาทำอะไรที่นี่คะมาเดอะฮอลล์มาชมเดอะฮอลล์มีความสุขไหมคะสุดๆพี่ตะกี้ซื้ออะไรมาได้บ้างคะซื้อหนังสือลายเซ็นของใครคะข่าวไปขายเมืองไทยต่อราคาขึ้น10เท่าเลยเอาแค่7เท่าก็พอนั่นนะคะข้างนอกจะเป็นส่วนของมาคีตาดีได้ตาร้ายเสียมีเงินก็ทุ่มเข้าไปตาร้ายไป